ก็น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งตอนนี้มีอย่างบ้านผมเนี่ยมีประชากรทั้งหมด600กว่าคนนะครับแล้วก็มีทั้งหมด215ครัวเรือนและอีกชุมชนหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนติดกันก็คือหมู่7นะครับมีอีกชุมชนนั่นก็คือบ้านปงทองมีทั้งหมด221ครัวเรือนนะครับ583คนเราห่วงที่สุดก็คือประชาชนแต่มองกลับกันนะครับตอนนี้ประชาชนในพื้นที่2ชุมชนเราต้องบอกว่าเข้มแข็งมากรวมตัวกันเพื่อจะทําภูมิปัญญาสืบสานภูมิปัญญาโดยเฉพาะภูมิปัญญาของคนโบราณนะครับที่เห็นอยู่ข้างๆผมนี่ทั้งหมดนะครับเป็นสมุนไพรนะครับสมุนไพรที่เราเก็บกันมา2วัน3วันตามมติในที่ประชุมนะครับแล้วก็จะบรรจุแคปซูลนะครับเพื่อจะแจกจ่ายให้พี่น้องชุมชนของเรารวมไปถึงพี่น้องทางบ้านดงพี่ยาด้วยนะครับที่วันนั้นนําฟ้าทลายโจรนะครับมาให้นะครับเยอะเลยแล้วก็พี่น้องเราก็รวมตัวกันทางปูงท่ามปูงทองก็มีฟ้าทลายโจรนะครับบอระเพ็ดหรือจุ่มจริงนะครับเขาเรียกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม้ก้องขมนะครับซึ่งไม้ชนิดนี้เวลาคนป่วยสมัยโบราณเขาจะเอามาต้มกินกันนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงก็หัวกระชายขาวนะครับซึ่ง4อย่างนี้จะถูกบดละเอียดแล้วก็บรรจุแคปซูลแจกจ่ายให้พี่น้องชุมชนทั้ง2ชุมชนและพี่น้องที่อยู่อำเภอใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงฟรีนะครับฟรีเน้นย้ำว่าฟรีเพราะว่าในวิกฤตนี้นะครับเราต้องช่วยกันดูแลกันรักษากันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นภูมิปัญญาที่เราสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตรงนี้นะครับ